ันอ่ะผมไม่เช่าผมมากินร้อยครับเดี๋ยวเอาชิ้นสุดท้ายครับได้กระพงแดงครับไซส์สวยเลยครับนี่ครับวันนี้ปลาแกงเรานะครับมีกระพงแดง2ตัวไซส์งามๆครับสวัสดีครับ4โมงเย็นครับวันนี้พามาตกปลาเล็กๆครับตั้งใจมาตกปลาเล็กๆหากับข้าวครับนี่ครับจะตกไม่ลงกระชังนะครับตกข้างตะลิงอย่างเงี้ยครับติดกุ้งมา 5-6 ตัวครับเอาคัน UL มาครับเม็ดเบอร์4ลองดูครับจะได้กับข้าวกับบ้านไหมครับว่านี่น้ำลงถือก็ไม่แห้งนะย้ายมาฝั่งนี้ลองดูครับลองย้ายมาตกฝั่งนี้ลองดูครับเมื่อกี้ฝั่งนี้เงียบนะครับแต่ว่าน้ำยังเยอะอยู่ครับปลาแกงตัวแรกมาแล้วครับข้างปานครับถุงมานทำงานแล้วครับกับปลาแกงปลาเล็กเมื่อกี้ฝั่งนี้เงียบนะครับมาฝั่งนี้ได้ปลาแกงครับ
งแดงครับตัวที่สองซ้ายสวยเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับกระพงแดงครับผมสายแกงเลยครับเป็นปลาแกง2ตัวแล้วครับได้ผมได้ตัวบ้างได้ผมได้ตัวฝ่ามือครับพอได้แขน4โลบ้างวัดไม่ทันครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนแบตเป็นเบอร์7นะครับเมื่อกี้ปลากินน่าจะเป็นกระพงแดงอีกนะครับแต่ว่าผมวัดไม่ทันนะครับแบตเล็กด้วยครับเบอร์4ผมเลยเปลี่ยนแบตเป็นเบอร์7นะครับตอนนี้กินขามือเลยครับข้างปานใหญ่ครับอ
ตัวนี้ข้างปานไซส์ใหญ่นะครับกินคามือเลยครับเมื่อกี้ที่ลงไปปุ๊บกินเลยครับนั่นไปได้คงแดงแค่หน้าทางโทษของตัวดวงดำดีดีซึ่งพอวันนั่งไปนี่เยอะได้เลยมีช่องอย่างสีฮอกตอดก็ไม่ตอดเอ็นนาปกข้าวปกข้าวแต่ว่าค่ายก็พอซื้อเย่เย่ถามเย่แดงดูรอยแป้งไปได้แล้วได้เลยไปได้เอาเลยบ้างเอาเลยบ้างเอาเลยบ้างอันนี้ข้าวค่อยนั่นน่ะผมไม่เช่าผมมากินโอ้ยป้าต้องกินไม่ทานเนี่ยไม่ทานเอาเดี๋ยวนี้มานี่มานี่มานี่รักษาครับไม่รู้ทานไหมครับทานครับท่านนึกว่านานู้นโอ้พันกลมมันเลยตายตายเด็กพันนั่นเองก็อย่าที่แบดพันกลมมันเลยนั่นเนี่ยผมลงใส่จังไว้เพราะผูกว่ามันใหญ่เร็วเนาะเดี๋ยวว่าอืมพันกลมมันเลยมันโดนสายหน้าพันมาทั้งตัวเลยครับไม่เป็นรอยใช่ไหมครับเนี่ยวะเขี้ยวไว้เนี่ยติดข้างนี่ก็พันกลมเลยเนี่ยแบบนี้มันเนี่ยหมดเลยยิบหนึ่งก็ไม่ลดนะบางนะเจ้าเลยเนาะแล้วมึงนั่นเนี่ยปลาสุพรรณจิ๋วพอมึงขึ้นไม่ใช่ไว้แล้วแม่ปลาหมากินเลยเอ้าสากครับสายเบ็ดสายหน้าพันมารอบตัวเลยครับนี่ครับไปหน้าทำไมผันผมว่าอันนี้ไม่ดีมันฆ่ากันน้องมังนะแต่ว่าแต่ถึงว่าได้ผมฆ่าบ่ช่วงคลิปนั้นแฝไม่รู้เคยมาแล้วไม่มันติดบ้างแรงด้วยแต่ว่าถ้าไม่ผันตัวหน้าผัวใช่มันพันกลมมาเลยมันพันน้ำพันบาดมันลุกไปใส่กับปะเนื้อนั้นฮิตดึงจัดท้ายมาเร็วมาเร็วโอ้แม่แล้วมันคืนมาวัดซะเซตกันซะมาก่อนน้องนะครับนักถึงเบานักถึงเบามันส่วนไหมตายยังไงบ้างนะไม่คุ้มมันล็อกตัวมาครับไม่เป็นรอยเหยื่อน่าจะหมดแล้วครับเหลือ2ชิ้นสุดท้ายครับเดี๋ยวเกี่ยวทีเดียวเลยครับ
เหยื่อ2ชิ้นสุดท้ายครับได้กระพงแดงครับไซส์สวยเลยครับนี่ครับไซส์สวยเลยครับผม2ชิ้นสุดท้ายเราโอ้นี่ครับเป็นกระพงแดงนะครับไซส์สวยเลยครับนี่ครับไซส์4นิ้วเลยครับเดี๋ยวมาดูปลารวมกันวันนี้กันนะครับเดี๋ยวผมขอปลดปลาก่อนนะครับเรามาดูปลารวมครับนี่ครับวันนี้ปลาแกงเรานะครับมีกระพงแดง2ตัวไซส์งามๆครับแล้วก็ปลาสากครับแล้วก็มีข้างปาน2ตัวครับผมได้แล้วครับกระพงแดงรวมๆปลาแล้วสักกิโลกว่าได้ครับไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ